สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับ Little Nightmare ภาค2ตอนนี้เราก็เป็นตอนที่3ไปแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เล่นซ่อนแอบกับอาจารย์ในโรงเรียนแล้วก็สามารถหลุดออกมาได้ครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยว่าด่านต่อไปนี้จะเป็นอะไรนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราต้องที่หลบฝนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะป่วยเอานะครับเราวิ่งไปกันเถอะหลบฝนแป๊บนึงตรงนี้ก็จะมีแบบพวกป้ายบอกว่ามีเสาสัญญาแล้วก็ไม่รู้ว่าคนหายไปไหนนะมีแต่แบบชุดพร้อมอะไรชุดพร้อมนะแต่คนหายไปหมดเลยเราต้องปีนขึ้นไปตรงนี้ใช่ปะก็ต้องปิดฝาถังตรงนี้สินะช่วยดึงหน่อยช่วยดึงหน่อยอ๋อไม่ใช่นี่ว่าต้องดันเข้าไปอย่างนี้โอเคแล้วเราก็กระโดดขึ้นได้แล้วไปไม่ได้สิต้องดันไปทางนู้นต่อปะดันไหมต้องดันไหมไม่มีก็ต้องกระโดดขึ้นอย่างนั้นหรอกหรือกระโดดไปถึงสังงานปึ๊บก็ไม่ได้ปะเดี๋ยวนะอักหนึ่งแก้ปริศนาตรงนี้ก่อนว่าต้องยังไงออย่างนี้แบบนี้ก่อนคอยใจหน่อยแล้วเราก็ปีนขึ้นไปอีกรอบนึงกระโดดแล้วก็วิ่งจัมป์ไม่ถึงอ่ะพอลองอีกทีต้องถึงแล้วถึงแล้วเรียบร้อยกระโดดอย่างไกลอ่ะเธอโอเคเราหาที่ลงฝนก่อนก่อนหลบก่อนหลบก่อนหนาวไปหมดแล้วอ่ะอุ้ยมีเรือกระดาษแล้วเราก็เห็นเงาแวบกลับหน่อยนะนี่ขอแบกเรือนิดนึงเอาไปด้วยเพื่อความอุ่นใจยังไม่รู้นะว่าเอาไปทำอะไรแบกเอาไว้ก่อนแบกได้ไหมแบกได้ไหมเข้าไปไม่ได้ทิ้งไว้ตรงนี้ก็ได้เข้าไปกันเถอะและแล้วเราก็เจอเสื้อกันฝนสีเหลืองอย่างนั้นหรืออย่าบอกนะเธอคนนั้นก็คือซิกซ์นั่นเองอ้าวอยู่มากันตลอดนี่คือซิกส์เหรอเนี่ยโอ้ welcome back เต็กนี่พอเดาได้เลยเนี่ยแสดงว่าภาคนี้เนี่ยมีโอกาสที่เขาเรียกนะไทม์ไลน์ภาค2เนี่ยคืออาจจะเกิดเรื่องก่อนภาค1นะเนี่ยแต่ชุดกันฝนสีเหลืองกับเรือกระดาษเมื่อกี้ชัดเลยคอนเซปต์คือมาจากเลือกนี่เลยนะอิฐมันมาจากนรกเลยนะเนี่ยชัดเลยมาเราก็เจอซิกแล้วทีนี้ก็เรียกชื่อได้เต็มปากแล้วนะซิกโอเคนี่ก็เป็นร้านเสื้อผ้าคนวงนี้หายไปหมดเลยแฮะไม่รู้ไปไหนกันจะเอ๋แล้วก็วิ่งมาอย่างต่อเนื่องมีไม้แปะอยู่ไหมดึงไม่ได้ด้วยยังไงล่ะต้องปีนข้ามไปหรอกถ้าลองดูก็ได้อ๋อซิกขอช่วยโอเคได้ไปชื่อปีนไปผักไม้ฝั่งนู้นนะวิ่งนี่ไงเจอฝาท่อแล้วแสดงว่าต้องมีไปต่อแน่นอนแล้วคือซิกยืนเกาะประตูแบบ
าสงสารเนี่ยมาเถอะมาช่วยละไปเราไปกันเถอะแล้วก็เปิดฝาท่อเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเข้าไปเจออะไรเซอร์ไพรส์ไหมปึ้งอุ้ยเจอผ้าก๊อตที่เต็มไปด้วยเลือดแล้วเราก็ออกมาพบกับอันนี้เตียงและนี่คืออะไรอ่ะมีเตียงกระเด็นออกมาดูซิเข้าไปว่าจะเจออะไรเจออะไรอ่ะนี่ขวดยาวิภัคก็เต็มไปหมดเลยอย่าบอกนะว่านี่คือโรงพยาบาลอ่ะโอ้โหชัดเลยเตียงผู้ป่วยและแล้วออกจากโรงเรียนเราก็มาเจอโรงพยาบาลแล้วแต่ละที่นี่คือแบบเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะความหลอนเนี่ยในนี้มีอะไรอ่ะสว่างจ้าเลยซิกช่วยดันหน่อยอื้อแบบนั้นแหละเฮ้ยเอาโอ้โหโมโนเกือบไปแล้วเกือบตกไปแล้วไม่ล่ะมาเดี๋ยวเราขอวิ่งจำก่อนเราด้วยเอ้ากดปุ่มไม่ติดเอาใหม่โอเคได้แล้วไปค่อยๆไต่ขึ้นไปมีอะไรเซอร์ไพรส์เราอีกไหมนั่นอึ๊บซิกนี่คือทำนานมากเลยอ่ะเอ้าู้สึกเราจะมีปัญหาการโดดมากเลยเนี่ยหมายถึงตัวผมเนี่ยมีปัญหาการโดดมากเลยมีฟิลเราใช้ทำอะไรอ่ะฟิลมีอะไรไหมเต็มไปด้วยโรงพยาบาลต้องมาเปิดตรงนี้งั้นระเบียงฟิลแป๊บหนึ่งวิ่งวิ่งไปเอาฟิลต้อนหน่อยเด้อแล้วประตูปิดเลยพอเอาฟิลมาปุ๊บประตูนี้มันเปิดได้ไหมเนี่ยขอสำรวจแป๊บนะทันได้ไหมไม่ได้เมื่อเขาไม่ให้เข้าเราก็ไม่ฝืนชะตานะเพราะต้องปล่อยประตูเขาไปเราก็ใส่ฟิวเข้าไปประตูเปิดแล้วมีลิฟต์อุ้ยลิฟต์อุ้ยโหลิฟต์จะพังเหรอเฮ้ยลิฟต์เปิดก่อนลิฟต์เปิดก่อนอุ้ยลิฟต์จะพังแล้วเกือบเสียชีวิตในลิฟต์นะนี่มีอะไรมั้ยไม่มีเราไปข้างหน้ากันอีกนิดนึงเผื่อจะมีอะไรหรือเปล่าและคือมืดมากเลยอ่ะทำยังไงดีล่ะมืดแบบมืดมากเลยตรงนี้มีไฟฉายกระบอกนึงนี่ใช้ไฟสายสองนี่เองมืดอ่ะตึ๊ดปิดไฟเปิดไฟแถวนี้มีอะไรไหมเนี่ยโอ้โหคือหลอนมากเลยนะเนี่ยมีอะไรไหมมีเงาพลับไว้ก่อนรับพลังไว้กับมือ
อ่ะเราก็ไปกันต่อกันว่าอ้าวไฟหมดอ๋อเปิดใหม่ทางนี้เราเดินสำรวจแอปมืดมืดอย่างนี้ชวนสยองขวัญเลยนะเนี่ยใช่ไหมแถวนี้นี่ก็ถุงน้ำเกลือโอเคตรงนี้เราเข้าไม่ได้ไปทางนู้นกันมีเลือดเต็มไปหมดนะเต็มพื้นเลยนะเนี่ยโอเคตรงนี้ไม่น่าไปได้ไม่น่าสนด้วยนะไปเราไปทางนี้ดีกว่าเผื่อจะมีตู้ขายน้ำแล้วก็มีสวิตช์เราก็ต้องใช้วิธีนี้สินี่เอากระป๋องจากนี่แหละเรียบร้อยจากนั้นซิกเอาสักกระป๋องไหมได้อีกกระป๋องหรือปะนี่ไงได้อีกกระป๋องหนึ่งซิกสนุกละลงมาเรื่อยๆเลยพอก่อนเอาซิกไม่เอาด้วยอ่ะนั้นไม่เป็นไรเราใช้เองก็ได้โอเคเราไปกันต่อนะมีอุ๊ยมาแล้วเรื่องชวนปวดหัวประจําเดือนนี้คือโทรทัศน์นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อว่าโทรทัศน์จะยังไงนะอืดเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นมาทางเอาแค่หมุนทางให้มันตรงนะอุ๊ยทางบิดเบี้ยวอยู่เราก็ต้องหมุนให้ตรงครั้งที่2มีครั้งที่3อีกเหรอเบี้ยวใช่ไหมได้เดี๋ยวยังไงเนี่ยอืดนี่จบเราใกล้ถึงประตูใกล้รางแล้วใกล้รางที่จะถึงประตูแล้วว่าประตูในนั้นมีอะไรนะเดี๋ยวเราวิ่งไปแล้วมันวิ่งสโลโมชั่นด้วยอ่ะค่อยเดินนะค่อยเดินค่อยเดินจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราไหมเนี่ยเฮ้ยมันเดินช้ากว่าเดิมอ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวก่อนเอ้าติ๊กมาช่วยเราอีกแล้วหรือซิกรู้อะไรบางอย่างหรือเปล่าว่าโทรศัพท์มีอะไรเธอรู้อะไรงั้นหรอกบอกฉันได้นะโอ้โหและนี่คือจุดเริ่มต้นของความสยองขวัญโรงเรียนนั่นเองมีที่ใส่ฟิล2ฟิลนะไม่3 3ที่เลยอ่ะแล้วก็ข้างบนยังมีกุญแจอยู่ไปไม่ได้งั้นไปข้างล่างก็ได้ข้างล่างมีอะไรไหมนะดูก่อนดูก่อนด้านขวามีอะไรไหมเฮ้ยเพื่อเอ็กซเรย์เหรออ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงในตุ๊กตาหมีมีกุญแจและถ้านี่เป็นเครื่องเอ็กซเรย์จริงๆดูสิจะใช่อย่างที่เราคิดไหมโอ้โหชัดเลยเอ็กซเรย์เพิ่มเอ็กซเรย์มีของเล่นใหม่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปนี่ไงตุ๊กตาหมีมาแล้วปะเราเอาตุ๊กตาหมีไปฉายกันซิกอีเป็ดเฉยเลยอ่ะเอาเป็ดไปทำอะไรซิกมีไหมดูสิตุ๊กตาหมีแล้วก็วางเว็บก็เปิดเอ้าไม่มีอ่ะตัวไหนอ่ะตัวนี้เหร
ไม่นี่หรอหูยาวๆแต่มันไม่ใช่หมีไม่ใช่ตุ๊กตาหมีนะลองอีกตัวหนึ่งสิแต่ใช่ไหมแวบวางไปวางเลยอ่ะแล้วก็ฉายว่าก็ไม่ใช่ปะอ่ะไม่มีตัวตัวสุดท้ายเหรอเนี่ยมาสิอ่ะตัวนี้เหรอมาไปเราไปตัวนี้กันถ้าตัวนี้ไม่ใช่นี่นึกไม่ออกแล้วนะว่าจะเป็นตัวไหนวางไปอุ้มอ๋อเลยเลยได้ไหมเข้าไปหน่อยโอ้โหอยู่ตัวนี้นี่เองนั้นเราก็แล้วจะเอากุญแจได้ยังไงอ่ะจากตุ๊กตาชำแหละเหรอไอ้ที่ชำชำแหละนะแถวๆเนี้ยมีลิฟต์อย่างนั้นเหรอลิฟต์มีอะไรไหมขึ้นหน่อยละกันลิฟต์มีอะไรไหมเสียงอย่างดังเลยลิฟต์โอ้โหเดี๋ยวนะสำรวจแป๊บนี่มันห้องดับจิตเหรอเฮ้ยนี่มันห้องดับจิตชัดๆเลยนะเนี่ยก็คือซิก็ไม่ปล่อยตุ๊กตานะมีอะไรไหมในนี้เริ่มสนแหละเริ่มสนมีอะไรไหมไม่มีห้องนี้ละช่องนี้ละไม่มีเอแล้วข้างขวานี้ล่ะมีอะไรมีสวิตช์ด้วยอ่ะโอ้นี่ไงเจอเตาเผาแล้วนั้นแสดงว่าก็ต้องเอาตุ๊กตาไปเผาสินะโยนครับโยนมันครับเอโยนเสร็จแล้วเอ้าเราซิก็โยนตุ๊กตาเป็ดลงไปแล้วนะแล้วก็จัดการเผาทีนี้เราก็จะได้กุญแจแล้วโอเคพอเราได้กุญแจเสร็จเราก็เอาไปเอานี่ไงเรียบร้อยแล้วทุกคนจะไปถ่ายไปไหนแล้วมือนี่มาจากไหนอ่ะต่อเข้าตู้มาเหมือนจะไม่มีป่ะมือมาจากไหนอ่ะมาจากตุ๊กตาเป็ดเหรอเป็นไปได้เหรอตุ๊กตาเป็ดเป็นกลายเป็นมือเฉยเลยขึ้นลิฟต์ไปแล้วก็ไปห้องทางด้านขวาได้แล้วมีไฟฉายแล้วคือชีวิตดีขึ้นมากเลยอ่ะไปเราไปห้องทางขวากันห้องทางขวาจะมีอะไรไหมเนาะไปกันเถอะอื้อหือเต็มไปด้วยหุ่นกับมือแล้วอันนี้น่าจะเป็นผ่าตัดปะเนี่ยห้องผ่าตัดไม่สิห้องทำหุ่นหรอทางนี้มีอะไรไหมเนี่ยก่อนไปทางนู้นหรือทางนู้นดิไปทางนู้นก่อนละกันเนี่ยมีคลังแบบพวกทำหุ่นเต็มไปหมดเลยอ่ะอุ้ยอ้าวมีเงาอ่ะรับพลังงานก่อนจากนั้นเราก็ไปต่อกันเถอะวิ่งค่อยๆเดินดีกว่ามีอะไรห้องนี้มีอะไรไหมไม่มีไม่ไปก็ได้
ย่าไปฝืนชะตาเขาถ้าเกิดเขาไม่ให้ไปไม่มีอะไรแล้วยังไงล่ะทีนี้อ่ะนั้นเราขอยืมพลังหน่อยนะปึ๊บเอ้าไม่มาด้วยหรอโซโล่โซโล่แหละนี่ห้องผ่าตัดห้องผ่าตัดชัดๆเลยมีอะไรไหมนะเดี๋ยวก่อนเราขอดันนี่ออกก่อนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือขยับได้เอาเอาเอามือขยับได้เดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าต้องสู้กับมือนั้นอ่ะอุ้ยเนี่ยเอาขยับอีกแล้วอ่ะเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วมันวิ่งไปทางนู้นอ่ะโอ้โหเดี๋ยวปะทะเราอย่างนี้เลยเหรอโอ้ดักด้วยอ่ะยังไงยังไงมันดักอ่ะมันดักไม่ให้เราลงด้วยอ่ะนี่ถ้าแบบมีห่างนิดนึงนี่คือเฟซฮักเกอร์ชัดๆเลยเนี่ยมันดักอ่ะโดดหลบก่อนหนีแล้วไม่อยู่แล้วอย่าตามมันนะอย่าโหตามมาอีกด้วยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งใจเย็นอย่าเพิ่งจับหน้าเรามาจิหลบโอ้โหนี่คือเฟซฮักเกอร์รุ่นจิ๋วนะเนี่ยหลบก่อนหลบก่อนอุ้ยสยองขวัญเลยเหรอมันตามเรามามันตามท่อมาอย่าบอกนะอุ้ยนี่ไงมันมาแล้วโดดหลบสิชึบมันตามเราไม่หยุดเลยอะเอายังไงล่ะทีนี้ต้องไฟกับมันเหรอนี่ไงฟิวเจอแล้วฟิวเจอแล้วโอ้โหดักฟิวด้วยยังไงต้องสู้กับมันเหรออ้าวมานี่สองมาสิมาสิแน่จริงมาสิมาสิทางไหนทางไหนนี่เนี่ยสองแล้วยังไม่ยอมตายอีกเหรอมานี่นี่จะหลบไปไหนหลบเก่งนะนี่เนี่ยสองเอาอีกทีไหมอย่าฟื้นนะอย่าฟื้นนึกถึงเฟซฮักเกอร์ในหนังเอเลี่ยนมากเลยตัวเนี้ยไงได้ฟิลแล้วไปไปกันเถอะโอ้ศัตรูตัวแรกก็เล่นเลยนะเป็นมือมันเหมือนเฟซฮักเกอร์กับแมงมุมขนาดย่อมอะโอเคมันออกไปได้ด้วยเหรอมันมีกระจกอยู่นะแสดงว่าเราก็ต้องทุบกระจกไปไปกันเถอะไปยืนอย่าฟื้นนะอย่านะอย่าเชียวอย่าเชียวไปวิ่งวิ่งก่อนที่มันจะฟื้นจะฟื้นหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคได้ฟิลมาแล้วเย้ได้ฟิลมาแล้วซิกน่าจะอยู่แถวนี้นะได้ยินเสียงทางซ้ายซิกซิกเรามาแล้วแต่ซิกคือเฮ้ยมาแล้วทำอะไรอะทำอะไรเราอะเอ้าหักนิ้วเล่นนะเราไม่ได้ไปนานนะไม่น่าจะเบื่อถึงขั้นนั่งหักนิ้วเล่นนะเนี่ยไปกันเถอะอันนี้ใส่ฟิวอันที่หนึ่งใส่ฟิลที่หนึ่งเอ๊ะมันต้องใช้ฟิลสองอันเพื่อนี่ป่ะเพื่อทำงานได้ป่ะนั้นแสดงว่าไอตอนที่เราห้องนี้เข้าโถงนี้มาครั้งแรกอ่ะห้องทางด้านซ้ายไม่มีฟิลอยู่อ่ะต้องฟิลไปใส่ห้องนั้นก่อนเหรอ
นั้นเราไปดูก่อนก็ได้เผื่อจะมีให้ใส่ฟิวจริงๆดีไหมว่านี่ไงให้ใส่ฟิวแสดงว่าก็ต้องไปเอาฟิวจากห้องนี้ก่อนป่ะเราไปกันเลยมีอะไรไหมแถวๆนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์เราไหมเนี่ยแถวนี้ผมไม่มีนะเข้าไปได้ไหมไม่ได้ไม่มีอันนี้ก็ใส่ฟิวได้แต่ถ้าเราไปถอดฟิวข้างหน้าเราก็จะเข้าห้องนี้มาไม่ได้อยู่ดีอะทางนี้เหรออันนี้ไม่น่าไม่มีฮะซิกบอกให้ไปทางนี้เราเชื่อซิกปึ๊บยังไงล่ะทีนี้มีหุ่นเต็มไปหมดมีหุ่นดักหน้าเราอยู่นะยังไงล่ะออกไปได้ไหมแทรกตัวไปได้ไหมไม่ได้ทำยังไงอะนี่หรอปิดไฟอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณขยับอุ้ยคุณขยับไปดับแล้วคุณขยับอุ้ยอุ้ยคุณขยับได้เอ้าต้องใช้ไฟส่องหุ่นนะใช้ไฟส่องหุ่นส่องล้อนะไฟฉายบังคับยากมากเลยอ่ะไฟจอยบังคับยากมากเลยอ่ะอย่านะอย่ามานะโอ้โหโอ้โหบังคับยากมากเลยอ่ะไฟฉายอ่ะเอาไงล่ะทีนี้มันจะขยับไหมอ่ะขยับไหมทางเนี้ยตัวนี้ขยับไหมมีตัวไหนจะขยับอีกไหมไม่มีมั้งมีไหมไม่น่าจะขยับนะแถวเนี้ยอย่าขยับนะหนีละมีไหมไม่มีเอ้าไม่มีทางไปต่ออ่ะต้องผ่านหุ่นพวกนี้เหรอเนี่ยมีไหมแถวนี้อย่าขยับนะอย่าขยับนะกลัวแล้วนะอีตัวนี้ป่ะเนี่ยอย่านะอย่าเชียวอุ๊ยตัวนี้ป่ะไม่ใช่ตัวนี้หรอตัวไหนอ่ะทีนี้ตัวไหนเฮ้ยโอ้โหเอาวิ่งแล้วเอ้ยโอ้โหเอ้าไม่ทันนี่เมื่อกี้ตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้อย่านะอย่ามาไปเลยอุ้ยมันตามมาด้วยเดี๋ยวนะมีตัวไหนอีกมั้ยเนี่ยอุ้ยตัวนู้นอุ้ยตัวนี้เดี๋ยวอย่ามาอย่าพึ่งใจเย็นส่องนะไปแล้ว
เอากระโดดไม่ติดไปแล้วโอ้โหเกือบไปเกือบจะไม่รอดแล้วนี่มีอะไรมะไม่มีไม่มีแล้วเราก็ไปต่อไม่ขยับนะไม่ขยับนะขอร้องตรงนี้มีไฟก็ไม่น่าจะขยับแล้วล่ะเราไปกันเถอะคือถ้าเราเปิดไฟอ่ะเราจะไม่สามารถทำแอคทิวิตี้อื่นได้เลยนะเนี่ยเกาะสิไปกันเถอะข้ามันเหมือนเสียงอะไรบางอย่างเลยอ่ะมีอะไรไหมเอก็มีชีสอยู่นะชีสที่มีดวงตามองอยู่ตรงนี้มีอะไรไหมนะมีอะไรไหมนะแถวนี้อ๋อมีทางไปเราไปสำรวจก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าสำรวจแป๊บมีอะไรไหมหาห้องเข้าไม่เจอนี่หรอโอ้โหเอาคือเมื่อกี้แค่มาเอาเงาอ่ะแล้วก็ล่วงลงไปเฉยเลยโอเคแล้วเราเอาเงาเสร็จแล้วเราไปกันต่อละกันไม่รู้ว่ามันจะเป็นหลุมไงเราไปกันเถอะจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราไม่ได้แถวเนี้ยหลบก่อนหลบซ้ายหลบขวาอุ้ยโอ้ยโอ้โหมือออกมาเต็มเลยมือออกมาเต็มเลยโอ้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 โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหต้องไฟเดินในเนี้ยยังไงโอ้โหดักเต็มไปหมดเลยเอ้าหือยังไงล่ะทีนี้โอ้โหต้องเดินถอยหลังหรอแล้วแบบมาขับไฟฉายลำบากมากเลยอ่ะอย่านะมาขับลำบากมากเลยไปแล้วนะอย่าตามมาเลยเอาตามมาอีกโอ้ยไม่ทันเฮ้ยหลบก่อนเอาใหม่อีกรอบนึงวิ่งแล้วไม่อยู่แล้วโอ้โหข้างหน้าก็มาดักด้วยไปแล้วนะไปแล้วไม่อยู่แล้วฮึดโอ้ยกว่าจะผ่านโอเคห้องนี้เป็นห้องอาบน้ำอ้อน้ำรุมด้วยมีอะไรอ่ะทางนั้นอ่ะเอาแวบไปดูแป๊บเผื่อจะมีอะไรมีสิ่งที่น่าสนใจนะแถวๆนี้ไปดูก่อนเดี๋ยวทางด้านซ้ายนี่คือแมลงวันแต่ก็มีเครื่องในมีเงาด้วยรับพลังเงาไว้ก่อนรีบไปดีกว่าเห็นเครื่องในเราจะอ้วกวิ่งละไปกันเถอะนี่เอ้ยแต่หุ่นนี่ยากจริงๆเนี่ยมีสวิตช์ใช่ปะใช้สบู่ปลาได้ไหมนี่ไงเรียบร้อยมีคนนอนแช่อยู่แล้วก็ต้องปีนออกจากห้องนี้ซึ่งปีนออกจากห้องนี้นั้นเราก็ต้องใช้เก้าอี้นี้แต่เขานั่งอยู่อะไม่น่าจะดึงไหวนะต้องให้เขาลุกถ้าเขาจะลุกได้ก็ต้องปิดไฟเอาแหละงานช้างมาแล้วบังคับ
บังคับอันนี้เนี่ยบังคับไอตัวสปอตไลท์นี่ก็ยากแล้วอะไฟฉายอะไหนดูสิหวังว่าเขาจะลุกมานะลุกมาไหม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 อุ้ยมาจริงด้วยตามมา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 มามาสิให้จริงมาสิมายักเอ้ยโอ้ยเกือบไปวิดจะไม่รอดวิดจะไม่รอดแล้วงั้นเราไปกันต่อเถอะหรือนี่เราก็ไปได้แล้วรถเข็นอยู่ตรงนี้เราก็กระโดดขึ้นไปมีอะไรไหมโอ้โหคือหุ่นเต็มไปหมดเลยอ่ะอุ้ยตัวอะไรขยับเนี่ยมันขยับอ่ะอุ้ยโอ้โหโอ้โหเอ้าผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้ววิ่งวิ่งเอ้ยโอ้โหต้องขออภัยผู้ชมด้วยนะฮะที่ถ้าผมเพิ่งเงียบเสียงไปพอดีว่าต้องใช้สติมากเลยในการแบบในการผ่านด่านนี้นะเรามีสวิตช์อยู่ใช่ไหมยังไงล่ะทีนี้เราต้องไปปีนไปสับสวิตช์ใช่ไหมได้นี่ยังไงตุ้มง่ายมาแล้วคือเสียงทางด้านซ้ายนี่คือยังขยับก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไปมาอยู่นะแล้วก็ทิกมาแล้วทิกฝากฟิวหน่อยเอ้ยขอบคุณมาแล้วซิกช่วยเราแล้วโอเคประตูเปิดแล้วเย้โอเคเราหลุดออกจากหุ่นสักทีเมื่อกี้เจอทั้งหุ่นเจอทั้งมือสยดสยองมากเลยกับโรงพยาบาลแห่งนี้ทีนี้เราได้ฟิล2อันแล้วก็เอ้าพี่หยิบมาให้เลยเหรอขอบคุณมากขอบคุณมากไปเราก็ไปกันต่อใส่ฟิลเข้าไปแล้วก็เย้ทีนี้ลิฟต์ก็น่าจะใช้งานได้แล้วถ้าลิฟต์ใช้งานได้แล้วเราก็แค่สับสวิตช์ลงมาเรียบร้อยเราขึ้นชั้นต่อไปกันชั้นต่อไปจะมีอะไรเนี่ยเอ้าลงข้างล่างเหรอยังไม่มีอะไรในลิฟต์พักผ่อนตามอัธยาศัยกันก่อนนะครับไม่มีอะไรแต่ทำไมมันมืดมืดไปหมดเลยอ่ะเห็นนะไม่มีหุ่นแล้วใช่ไหมไม่น่ามีแล้วนะอย่ามีเลยโอ้โหอุ้ยแต่ร้องไห้อยู่ทางขวาใครอ่ะ
เหมือนมีเสียงคนร้องไห้อยู่ทางด้านขวาเนี่ยมีแสงแล้วเราปีนขึ้นไปกันเถอะนะมีอันนี้เป็นแบบหุ่นเต็มไปหมดเลยอ่ะหุ่นแล้วก็หุ่นอุ้ยอะไรมาอย่าเก็บของก่อนเอาก่อนอะไรโอ้โหมือมาเจ้าเฟย์ฮักเกอร์รุ่นจิ๋วมาอื้อหือมาตัวเดียวงั้นเหรอมาตัวเดียวงั้นเหรอตัวเดียวงั้นเหรอมาตัวเดียวงั้นเหรออื้อหือหลบเก่งแล้วก็นี่เอ้าซิกไหวมั้ยเอามามี2ตัวเหรอมี2ตัวงั้นเหรอโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหมี2ตัวด้วยมาเลยโผล่มามาายืนเฉยๆงั้นเหรอเดี๋ยวเราต้องรอให้มันอยู่ด้วยกันโอ๊ยยะอื้อหือนี่อีกทีนึงอีกทีนึงจะไปไหนเราทิ้งเฉยเลยมาอย่าหนีอย่าหนีเอ้าโดดไปทางนู้นดิจะหนีเหรอ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 นี่เนี่ยตายยังโอเคแห้งกรอบแล้วมาซิกเดี๋ยวเราช่วยอุ้ยมาโอ้โหเต็มไปด้วยใบหน้านะเนี่ยเฮ้ยทางด้านขวาชัดเลยทางด้านขวาต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆอุ้ยอุ้ยใครอ่ะเขาเป็นใครโอ้โหชัดเลยคุณหมอนั่นเองซิกเป็นซิกส่งสัญญาณแล้วว่าเงียบๆนะเราก็จะไปแบบเงียบๆยังไงทีนี้หมอคงไม่เห็นเรานะร้องไห้ด้วยอ่ะหาของไม่เจอเหรอหมอโอเคเราก็ไปกันเถอะเอ้าหมอตามมาหมอตามมาเราก็ต้องค่อยๆเดินแล้วกันเดี๋ยวนะหมอเปิดเตียงเลยเหรอมีสวิตช์อยู่แต่เราต้องไปเอาสวิตช์อ่ะเอ้ยต้องไปเอาที่เปิดสวิตช์อ่ะทางนู้นหรออื้อหือคือเปิดเตียงเลยนะเนี่ยเดี๋ยวหมอดักอยู่ทางนู้นอ่ะยังไงล่ะทีนี้เราเอาหมอไปแล้วเราก็ไปฮึดเอ้าห
ออกมาทางนี้อีกยายนะยายเราไม่อยู่เหมือนหมอมาดูคนไข้แล้วแบบคนไข้เตียงนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยโอเคค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินระทึกสุดๆเฮ้หมอไปแล้วเดินอย่างใจเย็นๆเฮ้แล้วเราก็เปิดถ้าเปิดปุ๊บหมอก็ได้ยินสิซ่อนตัวก่อนเลยซ่อนตัวก่อนอยู่เงียบๆอยู่เงียบหมอไม่เจอเรามั้งไม่เจอแหละหมอเป็นสไปเดอร์แมนอะคือเกาะผนังแบบหนึบเหนียวมากเลยโอเคหมอไปแล้วไปกันเถอะปีนตรงนี้สินะไปเราไปกันไปแล้วนะมีอะไรไหมแถวๆนี้ซิกส่งสัญญาให้เดินเบาๆอ่ะเราก็เดินเบาๆวิ่งหมอตามมาหมอตามมาซิกส่งสัญญาและให้เดินเบาๆเราก็เดินเบาๆนะเดินไปเงียบต้องเดินแบบเงียบยังไงต่อดีต้องลงไปข้างล่างแล้วหรอถ้าสังเกตวิธีการเล่นยังไงก็คือให้ดูว่าซิกมีพฤติกรรมยังไงนะแล้วก็ดูพฤติกรรมการเล่นของซิกเลยละกันซิกนั่งรอแล้วขอโทษมาแต่อธิบายลงข้างล่างนี่หรออ่ะลงก็ได้อุ๊ยหูดังลงซะดังเชียวโอเคเดี๋ยวเรายังไงต่อดีล่ะไปทางขวาอ่ะมีกุญแจต้องไปเอากุญแจงั้นเหรอทางไหนอ่ะตรงนี้หรอนี่หรอนี่เหรออ๋อแล้วอย่าบอกนะเราโซโล่อีกแล้วเหรอเรานี่มันสายโซโล่อีกแล้วเนี่ยปึ๊บยังไงล่ะทีนี้ยังไงกุญแจอยู่นี่เจอแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็แค่ปีนขึ้นไปแล้วปีนขึ้นไปยังไงล่ะทีนี้อย่างนี้หรอหูอันนี้ไม่ใช่หูนะอันนี้เป็นคนจริงๆเลยเนี่ยยังไงล่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนนะอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างนี้แล้วนี้โอ้ต้องทำอย่างนี้ก่อนโอเคเอาใหม่อีกรอบนึงเราก็จะได้กุญแจแล้ว
ปึ๊บกุญแจอยู่นี่แล้วเราก็เรียบร้อยป่ะเราไปกันต่อจิ๊กเรามาแล้วช่วยเราหน่อยเรามาแล้วอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงจิ๊กแป๊บนึงจิ๊กซิกแป๊บนึงกระโดดไม่ทันซิกบอกอ้าวอ้าวทำไมเขียนมาแล้วไม่มีอันเนี้ยอันเนี้ยคงจริงละมาแล้วไปได้กุญแจแล้วเราก็ไปกันเถอะเพื่อไม่การเสียนาฬิกาเฮ้ยเสียเวลาอ๋อโอเคนึกว่าติดบั๊กซะอีกเราไปกันเถอะอุ้ยเราก็ต้องปีนขึ้นไปทางนี้ไปไปไปค่อยไต่ขึ้นไปมีอะไรดักอยู่เนี่ยค่อยๆปีนขึ้นไปนะค่อยๆปีนขึ้นไปโอเคถ้าเราจะไปประตูนี้ก็ต้องเอาฟิวแล้วเสียงทางด้านซ้ายนี่คืออย่างโอ้โอ้โหฟิลอยู่ตรงนู้นน่ะยังไงล่ะทีนี้ต้องรอหมออ่ะแต่หมอเขาดักอ่ะมีอะไรไหมโอ้โหหมอญี่ปุ่นมาจากห้องช่องที่เก็บไว้สำหรับเก็บศพนะจะล่อหมอไงให้แบบได้อ่ะหมอเลื้อยศพนะตอนนี้ซิกซิกมาแล้วซิกมาแล้วเดี๋ยวเขาเห็นเราต้องไปทางด้านซ้ายเหรอซ้ายนี่เหรอซิกช่วยบุ๊ดช่วยเราหน่อยไปละเราจำแล้วมีคนยังมีชีวิตอยู่นะเนี่ยยังไงอ่ะอย่าบอกนะเราต้องสับสวิตช์นี้พอสับสวิตช์นี้ปุ๊บเขาก็จะขาดอากาศหายใจแล้วหมอก็จะมานั่นหรอต้องปิดตรงนี้ไปสินะนี่เราต้องทำลายชีวิตคนหรอไม่ดีเลยนะเนี่ยโอเคสวิตช์อยู่ตรงนี้เราก็โดดลงไปแล้วก็ยังไงล่ะทีนี้หมอมาแล้วเราก็วิ่งเอ้าอุ้ยไม่ทันซ่อนตัวก่อนให้หมอไปรักษาก่อนแล้วเราก็ไปเอาบอสิช่วยอ๋อโอเคซิกช่วยดึงหน่อยอ้าวเราต้องดึงก่อน
ตอนนี้หมอไปช่วยคนไข้อยู่นะเรารีบเอาฟิวก่อนดีกว่าหูขอโทษนะที่เราเรียบหนีออกก่อนดีกว่าคือแบบหมอเขาต้องดูแลคนไข้ไงเพราะว่าถ้าคนไข้เขาแบบขาดอากาศหายใจอะคือเขาต้องรับผิดชอบเนาะขอโทษด้วยหมอที่สร้างภาระแต่เราจำเป็นจริงๆอูเสียงมาเลยหมอมาเลยเราวิ่งสไลด์ไปแล้วโอ้ยอย่าหมอขอโทษมาแล้วไม่พลาดแล้วรอบนี้โอ้โหหมอกเรียบกราดอ่ะหมอใจเย็นโอ้ไม่พลาดแล้วรอบนี้ต้องไม่พลาดโอ้โหเกือบวิดไปสิเอ้ยโมโนรีบเดินโอ้โหหมอตามมาเร็วมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปแล้วเอายังไงให้หมอเข้าเตาเผาเหรอได้ฮะเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอเนี่ยเอาจริงเหรอเอ้ยไปนี่เราฆาตกรรมคนบริสุทธิ์อย่างนั้นหรอเนี่ยแล้วซิกคืออะไรคือซิกหนาถึงขั้นแบบต้องผิงไฟเลยหรอโอ้โหคือน้ำลายอึกใหญ่เลยอ่ะโอเคซิกไปกันเถอะไปเราไปกันเถอะออกจากที่นี่กันเถอะมาไปกันเถอะเราจะโรงพยาบาลนี้กันเถอะเผื่อจะได้หนีความอะไรบางอย่างที่เราคิดว่าไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรน่ากลัวไปกว่านี้หรือเปล่าโอ้พูดไม่เป็นภาษาเนี่ยภารกิจโรงพยาบาลแล้วนะครับทุกคนแถวนี้มีอะไรอีกไหมให้เราสำรวจเล่นเห็นไหมอุ้ยนี่น่าจะเป็นหลุมนะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าวิ่งไปนี่คือแบบตกเลยอะเย้นี่เป็นล็อบบี้นะขยับไหมไม่ขยับอย่าขยับเชียวขยับที่เป็นเรื่องเลยนี่มาแล้วออกจากโรงพยาบาลได้แล้วซิกขอแรงหน่อยเยี่ยมไปเลยไปออกจากโรงพยาบาลแล้วโอ้โหฝนตกอย่างหนักอ่ะนะตรงนั้นมีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่มีเอามันก็ยังมีเสื้อหล่นมาอยู่ดีเสื้อกับกางเกงและตรงนี้เฮ้ยมีท่อไหนสำรวจแป๊บมีอะไรโอ๊ยมีเงาด้วยรับเงาแป๊บมาแล้วเรามาแล้วไปเราก็ขึ้นกลับไปข้างบนต่อ
ซิกขอโทษที่รอนานไปกันเถิดฝนตกหนักอย่างนี้เราไม่ควรจะตากฝนนานตากฝนนานแล้วเราจะเป็นหวัดได้ไปกันเถอะมีอะไรไหมแถวนี้โอเคไม่มีอะไรแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเราขอจบในส่วนของพาร์ทที่3ตรงนี้ก่อนนะครับเรียกได้ว่าวันนี้เราผ่านด่านโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วศัตรูนี่น่ากลัวมากๆเลยเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะว่าจะเจอด่านอะไรที่น่ากลัวกว่านี้อีกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ